ือเรื่องมีอยู่ว่าไอ้ลูกบอลที่เราต้องเล่นดอจบอลกันไปบาวส์เกิดอุบัติเหตุใช่เกิดอุบัติเหตุตอนที่เราแข่งกันค่ะทุกคนบอกตรงนี้ว่าถ้าใช้คำว่าแข่งขัน BNK ไม่มีคำว่าล้อเล่นคือมันวิ่งกันมาชนกันอะชนกันจังๆอะทุกคนวิ่งกันมาแล้วก็ชนกันปังแม่เตือนแล้วแม่บอกว่าทำอะไรระวังนะอุบัติเหตุว่าไปไปออนทัวร์สนุกไหมอ๋อออนทัวร์ทุกคนบอกเลยที่บอกว่าเดือดเนี่ยไม่ใช่อะไรพวกหนูเนี่ยเดือดในที่นี้คืออะไรหัวร้อนนะคุณพี่บอกเลยที่ตัดออกมาน่ะซอฟมากตัดออกมาตอนนั้นน่ะซอฟขอบคุณมากที่ตัดออกมาให้ซอฟทุกคนบอกเลยว่าของจริงน่ะเดือดกว่านั้นแบบหลายเท่าแบบบรรยากาศมาคุกแบบหัวร้อนแบบปุดอ่ะบอกเลยว่าหัวร้อนกันแบบมันเยอะมากแล้วคือจริงมันเกิดอุบัติเหตุด้วยทุกคนจริงๆอ่ะไอ้ที่เล่นปลาดอทบอลกันทุกคนก็คือเรื่องมีอยู่ว่าไอ้ลูกบอลที่เราต้องเล่นดอจบอลกันไปบาวส์เกิดอุบัติเหตุใช่เกิดอุบัติเหตุตอนที่เราแข่งกันค่ะทุกคนดิฉันเป็นคนที่เจ็บตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรคือเราจะต้องคือเขาให้เราแบ่งกันไป3ทีม3หลุมใช่มั้ยทุกคนแล้วก็ให้วิ่งให้หัวหน้าทีมไม่ใช่หัวหน้าทีมหรอกให้มีหนูก็คือฝั่งตรงข้ามกันแล้วหนูกับออนต้องเป็นคนวิ่งไปเอาลูกบอลสีเหลืองเพื่อจะมาใครหยิบได้ก่อนแล้วก็ปาใส่เพื่อนได้ก่อนทุกคนและด้วยความที่อย่าใช้คำว่ามีอย่าพูดว่าแข่งกับ BNK แข่งเมื่อไหร่ไม่มีคำว่าชิปซิลไม่มีถ้าใช้คำว่าแข่งกันกับ BNK เมื่อไหร่ปุ๊บจริงจังทันทีทุกคนบอสันบอกตรงนี้บอกตรงนี้ว่าถ้าใช้คำว่าแข่งขัน BNK ไม่มีคำว่าล้อเล่นอย่ามาล้อเล่นกับ BNK อย่านะถ้าพูดว่าแข่งขันปุ๊บโอ้โหจริงจังคิดว่าชนะอะไรทองปะโทมินบอกแล้วว่าแข่งไม่ใช่แข่งกันไม่ได้เรื่องนี้จริงจังเสมอแม้ว่าจะรู้อยู่ก็ตามว่าชนะเราจะได้แบบกินพิซซ่าหรือว่าอะไรก็ตามเราจริงจังเสมอเนาะก็คือแบบว่าไอ้ลูกบอลสีเหลืองเราวิ่งไปเอาไงทุกคนเราวิ่งไปแล้วคือมันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะให้เกิดเนาะคือทั้งพี่ทีมงานก็ไม่คิดว่าเราจะจริงจังแล้วมีอุบัติเหตุกันแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราวิ่งมาเราก็ชนกันนั่นแหละทุกคนแต่ประเด็นคือมันชนตรงที่ว่าคือมันวิ่งกันมาชนกันอะชนกันจังๆอะทุกคนวิ่งกันมาแล้วก็ชนกันปังแต่คือเรารู้สึกว่าเราพยายามหลีกแล้วแบบว่าพยายามหลบแล้วถ้าไม่หลบหนูว่าน่าจะถึงขั้นเขียวได้คือเหมือนหนูกับออนอะชนกันแต่เหมือนออนอะคือวิ่งเราวิ่งก้มใช่ไหมคะเพราะลูกมันอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเราเราก็เลยวิ่งทุกคนก็เลยพุ่งไปเอาลูกเดียวกันนั่นแหละมันก็เลยชนกันแล้วคือหนูโดนมาตัวนี้ทุกคนแบบครึ่งประมาณเนี้ยประมาณครึ่งตรงนี้ก็คือชนกับออสแต่คือมันคืออุบัติเหตุที่ไม่มีใครเกิดอยากให้เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเหมือนออนก็เบี่ยงแล้วหนูก็เบี่ยงแล้วพยายามเบี่ยงแบบรู้ว่ามันเสี้ยววิที่หนึ่งที่รู้ว่าจะชนกันอ่ะก็คือพยายามเบี่ยงให้ชนกันน้อยที่สุดเหมือนออนก็เลยหันหน้าหนีหนูก็เหมือนเราก็ต่างคนต่างหันหน้าออกจากกันมันก็เลยชนกันมันหนูว่าโดนตรงนี้แล้วออนเอาตรงเหมือนออนนะเบี่ยงทันกว่าก็เลยโดนตรงนี้ไปแบบว่าชนกันใช่ก็เลยจะโดนตรงนี้มันก็เลยจะเจ็บกว่าแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นอ่ะเคยไปพี่เชอร์เคยไปเล่นบาวซ์แล้วเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันแต่พี่เชอร์กระแทกเข่ากระแทกหน้าตัวเองแล้วก็เฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปวันต่อไปมันจะมีงานที่ต้องถ่ายมีนู่นมีนี่เลยแล้วก็แพนิคมากแล้วก็กลัวมากก็แบบว่าหน้าจะแบบจะเขียวจะช้ำจะม่วงจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเจ็บจนมันชาทุกคนเลยเงี้ยแล้วก็แต่พี่เขาก็เอาน้ำแข็งเอาอะไรเงี้ยมาให้ประคบไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแดงหรือมันจะอะไรหรือเปล่าแล้วก็กลัวทุกคนมันตอนนั้นมันเจ็บอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันชนกันอะไรเงี้ยแต่ออนก็เจ็บออนก็เจ็บตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เจ็บใช่แล้วก็กลัวว่าน่าจะเขียวจะม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็รอดูไปนานมากแล้วก็ทักไปถามพี่เชอร์เลยพี่เชอร์ตอนนี้ที่พี่เชอร์เป็นพี่เชอร์รอนานแค่ไหนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วค่ะผ่านไปประมาณ 2-3 วันก็โอเคขึ้นแล้วไม่ได้เขียวไม่ได้ช้ำเพราะว่าตอนนั้นก็เลยรีบไปซื้อยาอะไรแล้วก็แบบ
บบว่าเออชนกันตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเขียวหรือจะบวมมันน่าจะเป็นแล้วเพราะว่าเราหนูกลับบ้านมาซื้อยาประมาณ2 ทุ่มแต่ชนกันตอนมาแบบบ่ายๆเนี่ยถ้ามันเป็นอ่ะมันน่าจะเป็นแล้วถูกไหมทุกคนเออมันน่าจะเป็นแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เป็นก็เลยโชคดีแล้วก็ซื้อยากินแล้วก็ประคบเย็นประคบร้อนเอาไว้อะไรเงี้ยใช่แต่แบบว่าไม่เป็นไรทุกคนเราหายดีแล้วใช่ตอนนั้นมันเกิดอุบัติเหตุกันเฉยๆเพราะความจริงจังของดิฉันเองนะคะก็คือฟ้าคือวันนั้นน่ะแม่เตือนแล้วแม่บอกว่าทำอะไรระวังนะอุบัติเหตุว่าไปเนี่ยแม่เตือนไว้แล้วคือเหมือนวันนั้นมันใกล้ที่ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าเรื่องมูเตลูเฉยเลยว่าเราเออเหมือนตอนนั้นน่ะแม่ก็เคยเตือนไว้แล้วว่าวันนั้นน่ะคือตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมมากๆอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเออแม่ไม่ค่อยสบายใจที่จะให้ไปทำอะไรเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าให้ระวังตัวหน่อยอ่ะใส่มูก็มาว่ะนี่คือเรื่องจริงทุกคนมันคือเรื่องจริงจริงๆที่แม่บอกว่าเออระวังหน่อยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วพอมันเปลี่ยนอ่ะเป็นแค่แบบว่าที่มันมาเปลี่ยนแค่เป็นแบบว่าเออเล่นบันจี้เวิร์กเอาท์หรืออะไรบอสเราก็คิดดูว่าเออมันน่าจะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็พยายามแล้วเราพยายามรักษาตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอจะไปเล่นบอสเราก็คุยกันแล้วว่าเออระวังตัวเองกันดีๆนะเพราะว่าตอนนั้นเออพี่เชอร์ก็เออเกิดอุบัติเหตุไปแล้วมีใครก็เกิดอุบัติเหตุไปแล้วระวังตัวให้ดีแล้วเราก็ต้องระวังแล้วแต่ว่ามันเป็นการแข่งขันเนาะขอโทษค่ะมันเป็นการแข่งขันนิดนึงมันตอนนั้นมันก็เหมือนแบบลืมไปชั่วขณะว่าเราจะชนกันเขาไม่คิดว่ามันจะชนกันนะทุกคนมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็มันนึกย้อนไปว่าอ้าวนี่บอกนี่นาว่าให้ระวังตัวไว้ใช่เราก็ไม่กล้าบอกมีแบบขนาดนั้นว่าชนกันขนาดไหนก็บอกมีไปแล้วว่าชนกันแต่บอกว่าไม่มีไม่เป็นไรหรอกเพราะถ้าเป็นมันน่าจะเป็นนานแล้วก็ทำให้ใจตัวเองกลัวมากแต่บอกปากบอกมีไปก่อนว่าไม่เป็นไรมีน่าเป็นอะไรหรอกแต่จริงแล้วตัวเองแพนิคมากแม่ไม่โดนค่ะไม่โดนก็ประคบร้อนแต่มันก็อาจจะแบบมีความเจ็บมีอะไรเงี้ยหมอก็ให้ยามากินดักไว้แล้วก็บอกว่ากินดักไว้นะคะเดี๋ยวหนูจะเจ็บนู่นนี่นั่นใช่ไม่โดนมีว่าใช่ไม่โดนค่ะแต่ว่าสนุกมากรู้สึกชอบมากรู้สึกแบบพบคนพบมันถือว่าฟาดคอเออเนาะฟาดคอกันไปใช่แต่ว่ารู้สึกว่าคนพบ talent ของตัวเองทุกคนจริงมันมีหลังกล้องมันมีอีกเยอะที่เล่นเกมที่มันเป็น big bag อะค่ะที่กระโดดแล้วก็หนูอะกระโดดไกลที่สุดนะคือเหมือนทุกคนหันหลังลงแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะพี่เขาก็บอกว่ากล้าไม้หันหน้าแล้วก็กระโดดไปแล้วก็พลิกตัวลงนี่ก็แบบลองไงอยากลองแล้วก็กระโดดไปแล้วก็พลิกตัวลงเนี่ยสนุกมากทุกคนรู้สึกคนพบ challenge อ๋อฮะอยากไปเล่นอีกโนต้าโดด3 หลุมก็คือเหมือนเขาให้กระโดด2 ขาแล้วกระโดดไปอีกหลุมนึงแล้วคือเหมือนหนูทำครั้งแรกหนูไม่รู้เขาบอกว่าห้ามเขาห้ามย่อเข่าหรือเขาห้ามอะไรสักอย่างเลยเหมือนหนูไม่เห็นหนูไม่รู้หนูก็เล่นไปก่อนแล้วมันก็เลยกระโดดไกลเกินไปกระโดด3 หลุมไปหาเพื่อนตรงนั้นเองนะคะ ก็เลยซนเกินเหตุไปนิดนึงแต่ว่าสนุกมากชอบมากทุกคนหนูจะหาเวลาไปบาวสิชอบสนุกมากแบบ I love itแล้วก็ที่หัวร้อนไอ้ที่ชนกันอันนั้นไม่ได้หัวร้อนแต่ที่ชนกันคืออีที่แข่งนินจาวอริเออร์ตอนหลังนี่แหละ X Park นี่แหละโอ้เอาเป็นว่าเรานั่นแหละดูเดือดการแข่งขันดูเดือดมากการตัดสินการนับคะแนนเออร์และเออร์โฮดูเดือดมากสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วบอกโอเคทุกคนจบไว้ตรงนี้นะหัวร้อนจบไว้แต่เพียงตรงนี้นะคะแล้วก็ว่ากันไปเออ